โลกออนไลน์เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างมากนะคะถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่ามันก็มีโทษเยอะแหละแต่ว่าประโยชน์เนี่ยก็เยอะในการแจ้งข่าวต่างๆเดี๋ยวนี้นะคะเจออะไรถ่ายรูปปุ๊บลง Facebook ลงออนไลน์ได้เลยเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการแจ้งข่าวในเรื่องของการไปพบเจอนมโรงเรียนค่ะแต่ว่ามันผิดตรงที่ไปเจอนมโรงเรียนซึ่งบริเวณหน้ากล่องเนี่ยเขียนว่าห้ามจำหน่ายแต่ไปวางขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่กัมพูชามีคนถ่ายภาพนี้แล้วเอาไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตบอกเนี่ยเขาไปขายกล่องละประมาณ 17-18 บาทของไทย อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในกัมพูชาซูเปอร์มาร์เก็ตห้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็เลยมีความสงสัยว่าไอ้คำว่าห้ามจำหน่ายเนี่ยอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือหรือว่าสนับสนุนโดยรัฐบาลและห้ามจำหน่ายเนี่ยมันห้ามเอาไปขายอยู่แล้วทำไมถึงขายได้ในห้างสรรพสินค้าในกัมพูชานะคะทีนี้เรื่องนี้ก็เลยไปตรวจสอบโดยถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการล่าสุดเนี่ยท่านก็สั่งการให้ตรวจสอบรายละเอียดค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยโรงเรียนที่รับแจกไม่เอานมนี้ไปแจกนักเรียนแต่เอาไปส่งขายต่อหรือผู้ผลิตเขาผลิตเกินจำนวนที่รัฐบาลสั่งแล้วนำออกไปขายนะคะนี่คือ2เรื่องนะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยให้ไปดูขณะเดียวกันคุณธีรพัฒน์ประยุรศิษย์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมบอกว่าเป็นนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นของจังหวัดสระแก้วที่นำไปจำหน่ายถือว่าทำผิดกฎที่มีการตกลงกันเอาไว้กับบอร์ดนมนะฮะซึ่งก็มีการนำเอาห้ามนำนมโรงเรียนไปจำหน่ายนอกโครงการอาหารเสริมโรงเรียนค่ะจะถูกตัดสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียนทันที 5% รวมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน5วันด้วยขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวไปสอบถามทางผู้บริหารของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดนะคะทางนี้เนี่ยก็ยืนยันบอกว่าทำแบบนี้จริงแต่ไม่ผิดเขาบอกว่าทำไม่ผิดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องกล่องน้ำนมดิบสหกรณ์เนี่ยเป็นคนซื้อทั้งหมดไม่ได้ใช้เงินหลวง นอกจากนี้นะคะน้ำนมที่ขายก็เป็นนมที่ทางมิลบอร์ดเนี่ยบังคับให้ผลิตในช่วงปิดเทอม30วันถ้าไม่ขายก็หมดอายุการซื้อขายให้กัมพูชามีหนังสือถูกต้องและที่สำคัญคือการขายนมกล่องในโมเดิร์นเทรดของกัมพูชาถือว่าเข้าไปยากมีการตรวจสอบเยอะก็ทำถูกต้องตามกฎทุกอย่างนะคะส่วนเรื่องของคำที่บอกว่าห้ามจำหน่ายเขามองว่าคำว่าห้ามจำหน่ายคือห้ามจำหน่ายในประเทศแต่ไปขายที่ต่างประเทศไม่ผิดค่ะก็ชี้แจงกันชัดเจนแล้วนะคะ